ันนี้เราจะมาอัดกีบกระโปรงกันนะคะกระโปรงรอบตัวนะคะเราจะใช้ Easy On นะคะกระป๋องสีม่วงนะคะสำหรับอัดกีบกระโปรงแล้วกระโปรงให้ทั่วตัวอย่างนี้เลยนะคะลูกค้าใช้ Easy On นะคะกระป๋องสีม่วงฉีดโฟมไว้อย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะมาอัดกีบวิธีนี้นะคะเอาผ้าขาวบางรองทับเพื่อที่เราจะไม่ให้กระโปรงขึ้นเงานะคะลูกค้าก็รีบเป็นอย่างนี้เลยนะคะนะคะเรียบไปนะคะจะค่อยทำทีละช่อนะคะใช้ผ้าขาวบางรองมันจะได้ไม่ขึ้นเงานะคะลูกค้ากระเป๋าเราก็ต้องดึงขึ้นมาทำให้เรียบร้อยใช้มือลูบๆอย่างนี้นะคะอย่าให้สะดุดอย่าให้เจออะไรแล้วเวลารีดลงไปก็จะไม่ขึ้นเงาไม่ขึ้นรอยนะคะเดิมค่ะเอาผ้าขาวบางรองนะคะรีดลงไปเลยค่ะรีดออกมาแล้วก็สวย Easy On จะทำให้เนื้อผ้าแข็งผ้าอยู่ทรงนะคะเวลาเราอัดกรีบทางร้านมีซักอบรีดนะคะมีผลิตภัณฑ์จัดจำหน่ายให้แล้วก็รับอัดกีบด้วยนะคะนะคะสวยเท่ากันหมดทุกท่านะคะจับเป็นช่อๆนะคะรีดง่ายๆเห็นไหมคะเสร็จละแล้วก็เก็บงานนะคะฉีดพ่นพรมมาไว้ทีเดียวเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องมานั่งฉีดทีละจุดๆพรมแล้วเราก็รีดไปงานนิดหน่อยนะคะใช้ Easy On กระป๋องสีม่วงนะคะอัดกีบ
20นาทีก็เสร็จแล้วค่ะลูกค้าเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวเองเห็นไหมคะจีบสวยไม่ขึ้นเงาเลยนะคะนี่คือผลงานที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีซักอบรีดขอแนะนำนะคะ Easy On กระป๋องสีม่วงใช้อัดกลีบกระโปรงนะคะถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีซักอบรีดขอบคุณค่ะ